ยามหน้าโง่ทำงานช่วยแบบนี้ฉันจะให้ธรรมทานไล่ออกให้หมดเลยมีหน้าที่รับใช้ก็ทำตามที่ฉันบอกสิของมาเยอะทำไมมันถึงนี่มาช่วยฉันถือฮะคือว่าขอโทษค่ะให้หนูช่วยถืออะไรไหมคะสื่อบื้อฉันย้อนจนเสร็จแล้วนี่แกเป็นพนักงานใหม่เหรอทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นหน้ากันเลยค่ะพอดีว่าทำงานได้ 2-3 วันแล้วอะค่ะเหรอก็เหมาะดีนะหน้าตาก็ขี้เหล่แถมยังเป็นแม่บ้านอีกแต่เสียดายนะที่แกสื่อบื้อไปหน่อยอะนี่แกยกแฟ้มไปให้ฉันในห้องแล้วก็กาแฟตามฉันเข้ามาด้วยแต่ว่าหนูยังทำงานของหนูไม่เสร็จเลยนะคะทำไมอยากโดนไล่ออกอ่ะฮะแกเป็นขี้ข้ามีหน้าที่รับใช้ก็ทำตามที่ฉันบอกสิแต่ว่าคือมีอะไรกันหรือเปล่าน้องคือว่าพอดีหนูโดนด่าค่ะที่ไม่ได้ช่วยคุณเขาถือของอะค่ะอย่าไปถือสาเขาเลยนะเขาก็ปากหมาแบบนี้แหละด่าทุกคนในบริษัทหมดแหละค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาของไปให้คุณเขาก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยนะขอบคุณค่ะเชิญครับท่านประธานคะเอกสารที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเนาะยังไม่มีปัญหาเรียบร้อยค่ะว่าแต่ทำไมเราถึงต้องเคลียร์เอกสารเยอะขนาดนี้คะท่านประธานก็ต้องเคลียร์สิครับเพราะว่าหุ้นส่วนใหม่ของผมอ่ะเขาจะเข้ามาตรวจสอบแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะเข้ามาตรวจสอบอะคะถ้าทั้งที่ท่านประธานตำแหน่งใหญ่กว่านะคะตอนนั้นใช่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เขาถือหุ้น 70% คุณเองก็ดูแลแผนกตัวเองให้ดีนะเผื่อเข้าไปตรวจได้เลยค่ะรับรองว่าเรียบร้อย 100% แน่นอนค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะเชิญครับนี่แก่บ้านนี่เดินยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเดินมาชนฉันได้ยังไงนี่ป้าไม่ได้เดินนะคะคุณนั่นแหละเดินมาชนป้าเองแกกล้าดียังไงมาเถียงฉันฮะนี่แกไม่ใช่พนักงานที่นี่หรอทำไมฉันถึงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเลยพอดีฉันจะมาเอาข้าวมาให้ลูกอะค่ะยามหน้าโง่ทำงานช่วยแบบนี้ฉันจะให้ธรรมทานไล่ออกให้หมดเลยปล่อยให้คนนอกเข้ามาได้ยังอุ้ยคุณอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะป้าน่ะผิดเองค่ะแค่ป้าน่ะจะเอาข้าวมาให้ลูกเองค่ะอย่างนั้นก็ป้าก็ขอโทษนะคะแม่คะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะคะเจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ยอ๋อที่แท้เนี่ยก็แม่ของแกเองเหรอใช่ค่ะทำไมเหรอคะทำไมอย่างนั้นเหรอฮะแกไม่รู้หรือว่ากฎของที่เนี่ยห้ามคนนอกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทำอะไรโดยพละการแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยรีบให้ข้าวแล้วก็รีบใส่หัวไปได้แล้วแม่คะมาทางนี้กับหนูดีกว่าค่ะมาค่ะเรียกพวกเรามาด่วนมีอะไรหรือเปล่าคะก็ต้องมีสิครับเพราะวันนี้เป็นวันหมดหน้าที่ของผมแล้วแล้ววันนี้ผมก็ต้องส่งมอบหน้าที่ประธานคนใหม่นี่ยังไม่บ้านแกเข้ามาทำไมไม่เห็นหรอว่าพวกฉันนั่งประชุมอยู่เนี่ยฮะมันยังไม่ถึงเวลาทำความสะอาดนะออกไปได้แล้วน้องออกไปก่อนนะจะโดนว่าเอาหรอกนี่พวกคุณพอได้ละเชิญคุณไปนั่งก่อนแล้วคุณนายต้องกิจยังมาไม่ถึงหรอครับค่ะกำลังมาค่ะครับนายต้องกิจมาที่สวัสดีครับคุณนายต้องกิจเชิญนั่งก่อนครับนี่ทุกคนผม
จะแนะนำให้รู้จักนี่คุณนายต้องจิตแล้วก็นี่คุณเปิ้ลลูกสาวคุณนายต้องจิตที่จะมาเป็นประธานคนใหม่ของบริษัทเราฮะประธานบริษัทคนใหม่แล้วแกแล้วคุณไม่ได้เป็นแม่บ้านเหรอคะน้ำค่ะแม่กำลังดูเอกสารอะไรอยู่ล่ะคะหนูเห็นแม่ดูเอกสารอันนี้มาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแม่แม่ก็กำลังจะตรวจเอกสารที่บริษัทที่เราลงหุ้นด้วยอ่ะสิลูกเนี่ยเอกสารเนี่ยมันใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรดูมันแปลกๆอ่ะลูกงั้นหนูขอดูหน่อยได้มั้ยคะแม่เดี๋ยวหนูช่วยดูนะคะตรวจดูสิกระดาษก็ใหม่แฟ้มก็ใหม่มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคะเช็คดูให้แม่หน่อยเป็นไงลูกหนูก็ว่ามันก็แปลกๆอย่างที่แม่ว่าจริงๆนะคะแบบปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีแก้ไขหรือว่าผิดอะไรบ้างอะค่ะแต่ว่านี่มันแบบสะอาดเอี่ยมแล้วก็ดูใหม่ทุกอันเลยนะคะนั่นน่ะสิลูกเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะช่วยแม่คิดหน่อยงั้นเอาอย่างงี้ดีมั้ยคะแม่งั้นกับลูกสาวอ่ะจะมาบริหารบริษัทนี้ทั้งหมดและก็จะทำทุกอย่างที่นี่ให้ถูกต้องโดยที่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะหรือการใช้สิทธิพิเศษในบริษัทนี้ผมดีใจมากเลยนะครับที่จะมาทำงานที่บริษัทนี้ผมหวังว่าบริษัทเราจะเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับค่ะอนาคตก็อาจจะใช่นะคะแต่เปิ้ลว่าถ้ายังมีพนักงานในบริษัทที่ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดก็อาจจะส่งผลให้บริษัทของเราเนี่ยล้มละลายได้เลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทเราค่ะคุณคะคือฉันต้องขอโทษนะคะที่ฉันพูดจาไม่ดีกับคุณไปค่ะแล้วก็ทำกิริยาไม่ดีด้วยแต่ว่าฉันพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะฉันปรับปรุงตัวได้ค่ะเรื่องคนอย่างเธอนะมันยากเกินที่จะเยียวยาแล้วล่ะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทนี้อีกแต่ว่าท่านคะคือได้คุณเกมฉันน่ะปรึกษากับลูกสาวแล้วว่าจะให้คุณเกมอะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทเราขอบคุณมากเลยนะครับทุกการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่คุณนายต้องคิดแล้วก็คุณเปิ้ลนะครับผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้เหนื่อยค่ะคุณว่าฉันขอจบการประชุมแค่นี้นะคะแล้วยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปเซ็นสัญญาท่านนายได้เลยค่ะครับทุกคนปิดการประชุมตามนี้นะคะคุณมิตร